รูปร่างของเครื่องบินที่เปลี่ยนไปเป็นผลต่ออากาศยานเพราะทำให้พาราชูทแตกเปลี่ยนไปด้วยตามปกติแล้วเมื่อแรงต้านของเครื่องบินเพิ่มมากขึ้นก็ย่อมต้องการกำลังม้ามากขึ้นหรือแรงฉุดเพื่อรักษาความเร็วเอาไว้การที่แรงต้านเพิ่มขึ้นนี้ก็มีผลกระทบกระเทือนต่อสมรรถนะเกี่ยวกับวิสัยบินและเวลาบินนานของเครื่องบินด้วยเพราะว่าความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงสูงเมื่อใช้กำลังมากขึ้นดูตามกราฟ